บุรีครับคุณผู้ชมครับที่วัดแห่งนี้ปกติเขาจัดสถานที่ไว้ขายของอยู่แล้วครับก็คือช่วยพ่อค้าแม่ค้าได้แหละแต่ปรากฏครับคุณผู้ชมครับมีพ่อค้ามะพร้าวอ่อนรถของเขาเนี่ยไปติดป้ายว่ามาจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งคือไม่รู้ว่าเอาสติ๊กเกอร์มาติดเนี่ยนะฮะไปจอดขายตรงศาลาริมถนนหน้าวัดเจ้าว่าก็บอกว่าโยมอย่าขายตรงนี้เลยวัดจัดจุดขายให้แล้วและที่สำคัญมันเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุนะสุดท้ายพ่อค้าไม่พอใจเลยเปิดศึกฮะโต้เถียงและชักปืนข่มขู่พระครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของพ่อค้ามะพร้าวอ่อนครับกำลังโต้เถียงกับพระแล้วบางจังหวะครับแม้ว่ากล้องจะไกลนะฮะแต่จะเห็นนะว่ามีการชักปืนออกมาข่มขู่พระครับเพราะไม่พอใจที่ถูกพระตักเตือนเรื่องของการขายของบริเวณศาลาพักผ่อนริมถนนซึ่งเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวนะครับจนมีพระลูกวัดหลายรูปเนี่ยเข้าไปห้ามครับแล้วก็เกิดเหตุทะเลาะวิวาทก่อนที่พ่อค้าเนี่ยจะกลับขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าวัดสมุทรธารามครับตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะฮะเดี๋ยวให้คุณปิ๊กเล่าดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเราต้องไปถามใครรู้ไหมฮะพระลูกวัดฮะคุณผู้ชมเนี่ยครับพระลูกวัดที่เข้าไปห้ามครับที่ชื่อว่าพระสมภพนะฮะก็บอกว่าอาตมาตอนนั้นเห็นท่าไม่ค่อยดีนะก็เลยไปเตือนบอกว่าทำไมโยมถึงดื้อดึงแบบนี้แต่พ่อค้าทำท่าเหมือนจะชักปืนออกจากเอวมานะครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าก็เข้าไปปัดฮะเพื่อป้องกันตัวไม่มีเจตนาจะไปทำร้ายใครเลยนะครับหลวงพ่อบอกแบบนี้ขณะเดียวกันครับปมเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสอบถามจากเจ้าวาดของวัดนะครับพระอธิการฐานันดรประภาสิริฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงๆทางวัดก็จัดระเบียบพื้นที่ริมชายหาดที่อยู่หน้าวัดนะครับให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของญาติโยมแล้วก็จัดพื้นที่ให้ตั้งร้านขายของได้ไม่ได้เก็บค่าเช่าด้วยวันเกิดเหตุครับตัวพ่อค้าคนนี้มีปัญหากับแม่ค้าคนอื่นๆเรื่องพื้นที่วางขายของคือมีปัญหากันเองระหว่างพ่อค้าแม่ค้านี่แหละครับตัวเจ้าวาดเนี่ยก็เลยบอกว่าอาตมาเข้าไปเตือนนะบอกว่าให้ขยับหน้าร้านหน่อยเพราะว่าไอ้ตั้งแบบนี้มันเหมือนตั้งติดริมถนนมันทำให้รถติดแล้วก็เดี๋ยวรถมันจะชนกันแต่พ่อค้าไม่ยอมขยับฮะอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าโยมไม่ขยับอาตมาไม่ให้ขายต่อนะก็เลยทำให้พ่อค้าไม่พอใจครับเถียงใส่หลวงพ่อใหญ่เลยจนสุดท้ายครับอย่างที่บอกไปว่าพระสมภพที่เป็นพระลูกวัดเข้าไปห้ามแต่พ่อค้ากลับชักปืนใส่ตอนนั้นเจ้าวาดบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะถ้าโยมยังดื้อดึงแบบนี้นะครับพ่อค้าถึงยอมขับรถหนีไปเลยฮะคุณผู้ชมไปฟังเสียงเจ้าวาดของวัดนิดนึงครับที่คุณตั้งเนี่ยมันอยู่มันห่างถนนไปหน่อยนี่ใครมาซื้อของคุณเนี่ยคนก็มาออกันแล้วก็รถอ่ะมันก็จะติดหัวถนนมันไม่ได้กว้างมากนี่ผมก็บอกให้อาตมาก็เลยให้ถอยไปเขาว่าเขาไม่ถอยเขาไม่ขยับเนี่ยอาตมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าโยมไม่ขยับเนี่ยอาตมาก็ไม่ขายในวัดอ่ะเขาก็ชักปืนออกมาเสร็จแล้วก็เขาใส่ซองอยู่แล้วก็เขาจะดึงซองออกว่าซองมันไม่ออกอ่ะอาตมาก็เลยชี้บอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันพกปืนนี่สาธารณะต้องแจ้งตำรวจเขาก็เลยรีบเดินไปอีกทางคนนั่งแล้วก็รีบขึ้นรถรีบสตาร์ทรถไปทางประตูไม่ปิดแล้วก็ออกไปเลยครับหลวงพ่อต้องบอกกฎหมายเลยนะพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะนะแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลัวกฎหมายหรือได้สติหรืออะไรนะฮะสุดท้ายขึ้นรถหลบหนีไปเลยทีมข่าวไปคุยกับแม่ค้าขายหอยนางรมที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุครับบอกว่าขณะกำลังตั้งร้านเนี่ยพ่อค้าขับกระบะบรรทุกมะพร้าวอ่อนเนี่ยเข้ามาจอดตั้งร้านที่หน้าศาลาพักผ่อนนะครับซึ่งอยู่ริมถนนเกินไปก็ตัวแม่ค้าเองก็บอกว่าขยับรถหน่อยไหมขอความร่วมมือไปอยู่ข้างๆทางศาลาดีกว่าแต่ปรากฏขนาดแม่ค้าคนนี้ก็ยังถูกพ่อค้ามะพร้าวอ่อนฮะข่มขู่ครับบอกว่ายุ่งอะไรด้วยอ่ะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะตัวเองก็เลยตัดสินใจไปแจ้งเจ้าอาวาสวัดครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ในคลิปแล้วจังหวะที่พ่อค้าชักปืนออกมาอันนี้ตามคำบอกเล่าของแม่ค้าหอยนางรมแม่ค้าบอกว่ามีผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถน่าจะเป็นเมียตะโกนบอกว่ายิงเลยอ้าวลองไปฟังเสียงของแม่ค้าหอยนางรมซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุครับเขาบอกว่ามึงเรื่องอะไรมึงเป็นเจ้าของที่เลยถึงมึงมาห้ามกูไม่ขายเขาพูดแบบนี้เลยบอกว่าถ้าอยากตั้งไปเราไม่ว่าเขาก็บอกว่ามึงไปตามหลวงพ่อออกมาเลยแล้วก็ไปเอากบเจ้าท่าออกมาแล้วก็ไปเอาตำรวจมาแล้วก็เอาอบต.มาให้หมดเลยนะเดี๋ยวถ้ากูไม่ได้ขายตรงนี้พวกมึงก็อยู่กันไม่ได้เขามาข่มขู่เขาบอกว่าพวกเขาเยอะกูไม่กลัวใครหรอกต่อมาครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบที่วัดนะครับพบว่าพ่อค้าคนนี้เนี่ยขับรถติดป้ายสำนักข่าวย้อนกลับมาอ้างบอกว่าที่เขาชักปืนเหมือนขึ้นมาขู่เนี่ยเอาจริงเขาต้องการแค่ป้องกันตัวเพราะว่าเห็นพ่อค้าแม่ค้าแถวๆนั้นนะฮะ
ขาก็กลัวจะโดนรุมซึ่งเรื่องนี้ครับเจ้าวาดวัดบอกว่าอาตมาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรนะครับแต่พ่อค้าก็ยังกัดไม่ปล่อยฮะนี่ฮะมันจะมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าแม่พ่อค้าไปบอกว่าเหมือนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจฉี่พระในวัดทุกรูปเลยได้ไหมอ่ะคือตอนนั้นฮะพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเนี่ยก็บอกว่าอ่ะถ้าโยมติดใจเนี่ยเดี๋ยวพวกอาตมาเนี่ยนะก็จะให้ตำรวจเนี่ยตรวจฉี่ได้แต่ถ้าสมมติว่าตรวจแล้วไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้องกลับนะทำให้พ่อค้านิ่งคิดฮะเอายังไงดีวะสุดท้ายก็เลยไม่ได้ตรวจฉี่ของพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดแห่งนี้แหละครับอ่ะแม้ว่าเจ้าว่าจะไม่เอาผิดนะครับแต่กรรมมันติดจรวดจริงๆคุณผู้ชมฮะเพราะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพ่อค้าเขาแจ้งความเอาผิดพระสมภพที่เป็นพระลูกวัดนะครับที่เข้ามาห้ามนะในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่โชคมันไม่เข้าข้างคนผิดนะคุณผู้ชมฮะตำรวจนะฮะไปตรวจค้นรถของตัวพ่อค้าคนนี้ไปเจอปืนพกสั้น9มม.ครับก็เลยแจ้งข้อหาไปพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับแต่เจ้าตัวก็ประกันตัวออกไปด้วยวงเงิน 50,000 บาทฮะขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมฮะตัวพ่อค้าคนนี้ประวัติโชคโชนเหลือเกินตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบมาครับเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนรวมไปถึงทำลายทรัพย์สินรวมทั้งหมด4คดีด้วยกันเลยนะฮะก็คือแสดงว่าครั้งนี้ที่ชักปืนออกมาขู่พระที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำครั้งแรกด้วยนะฮะครับก็ทางวัดคงไม่น่าจะอนุญาตให้กลับมาขายแล้วนะเพราะถึงขนาดก่อเหตุขนาดนี้นะครับผมรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8